สบายดีท่านผู้ชมที่หักเพลงต้นหับ,บทมผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬาในข่าวภาคนี้ทีมข่า,พขาวพวกเราจะพามาหวนคืนประวัติความเป็นมาโดยโยกของกีฬาลาลวในโอกาสวันกำเนิดกีฬาลาลว13กรกฎาคม2 0 2 3ขบฮอบ5 7ปีกีฬากายกรรมเคียงคู่กับการดำลงสวิตของประษาศุนลาวมาดนสมควรนับตั้งตแต่ระยะสรงค้มที่ดูเดือด แต่กีฬากายกรรมก็ยังได้เคลื่อนไหวไปตามกระแสของขบวนการต่อสู่เพื่อสันติภาพอิสรภาพ มีผูน้นำลาาในเตละยุคเตละสมัยก็นำพาปลูกจิตสำนึกให้มักหักในการออกกำลังกายลิ่นกีฬาเพื่อสุขภาพและมิตรภาพเป็นต้นแมนประธานสุพานณวงศ์ประธานไก่สอนพมวิหารเซ่งทานก็ได้ข้องห่วมลงสนามหลิ่นกีฬาประเภทต่างๆด้วยควมหักแพงสามคัคคีกับบรรดาสหายอ้าโนองหนักหบลดปล่อยซาดทางภายในและต่างประเทศ จนมาฮอดปี1966ทานสีสวัสด์แก้วบุญพันห์โหน้ากลมเสนาธิการสูงสุดกองทัพประาศาชนปฏิวัติลาวเป็นผู้ประกาศเอาวันที่13กรกฎาคมปี1966เป็นวันสั่งตั้งกีฬากาย,ยกรรมของลาวหรือวันกำเนิดกีฬาลาวยังเป็นทั้งการหลังจากนั้นประเทศซาตได้หับการปลดปล่อยในวันที่2ธันวาคม1975พรรคและรัฐบาลได้เอาใจใส่ต่อเวียกงานกีฬา พัฒนาไปตามจังหวะสภาพเงื่อนไขตามการขยายตัวของเศรษฐกิจสังคมแห่งซาติเในใสไซเอากีฬาสังคุนค้นสังซาติเหตุให้สังคมมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์จิตใจโปรดโปร่งเกี่ยมพมในการปลุกป,ปักหักษาและสร้างสาพ,พัฒนาประเทศชาิให้เจริญสีวิไลปัจจุบันเวียกงานกีฬากาย,ยกรรมมีบทบาทอย่างยิงในสังคมลาวส่วยให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยหมักหักในการออกกำลังกายลินกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี หางไก่จากยาเสพติดและประกฏการหยอโทอต่างๆในสังคมกีฬาลาวได้เข้าเป็นสมาชิกระดับภาคพ,พืชและสากลหลายกว่า40ประเภทกีฬามีการเคลื่อนไหวฝึกแอบ,บแข่งขันอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและต่างประเทศมีผลงานที่ดีสมควรในการข้าว่วมการแข่งขันรายการต่างๆพร้อมกันนี้บุคล,ลากรกีฬาลาวจานวนหนึ่งก็มีบทบาทในองค์กรกีฬาสากลอย่างใดก็ตามวงการกีฬาลาวยังมีสิ่งท้าทายหลายอย่าง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้เทียมทันกับภาคพื้นและสากล